สวัสดีค่ะวันนี้พี่เฟิร์นนะคะมีเมนูไข่อย่างนึงซึ่งพี่เฟิร์นก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยแต่วันนี้เรามีเครื่องทำเมนูไข่ไข่ยิ้มะไข่ก้อนเมฆไข่ก้อนเมฆเราได้มาจากญี่ปุ่นนะถ้าน้องคนไหนอยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์นะคะเข้ามาปุ๊บกดไลค์คนละ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะส่วนน้องๆคนไหนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากดูมากๆอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วลองดูซิว่ามันจะอร่อยอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับอันนี้นะคะพี่เฟิร์นก็ได้เจ้าเครื่องตัวนี้นี่เครื่องทำไข่ก้อนเมฆแหละประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะกินไข่ดิบกันใช่ไหมประเทศเราไม่ค่อยกินไข่ดิบแต่เราจะลองกินดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะเครื่องตัวนี้ก็2840เยนก็อยู่ที่เท่าไหร่นะ825บาท825บาทเขาบอกว่ามันจะต้องเอาไข่ใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยนะแล้วมันก็จะหมุน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 อะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวไม่ต้องตอกไข่หรออย่าแยกออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยอ่ะพี่จริงทำไม่ได้พี่เฟิร์นก็ไม่รู้เขาบอกแล้วหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอันนี้มันเป็นยี่ห้อของเล่นเลยนะครับเป็นทาการะทอมมี่เลยนะครับอ๋ออันนี้คือนี่หรอเป็นยี่ห้อแบบระดับโลกเลยแหละพี่รู้จักใช่ไหมรู้จักครับเขาทำพวกรถโมเดลอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้จริงดิใช่ครับถ้างั้นแปลว่ามันต้องน่าเชื่อถือได้เลยอันนี้พี่เฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาออกมามันจะเป็นยังไงเราซื้อที่ไหนครับอากิฮาบาระครับที่นี่เขามีคู่มือด้วยนะอากิฮาบาระอยู่ที่ไหนอยู่ที่โตเกียวเขาจะมีคู่มือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาก็จะอธิบายแล้วด้วยภาพแล้วเราก็เข้าใจนะเขาก็บอกอันนี้เลยให้เอาเจ้าตัวนี้นี่ประกอบกันแล้วก็เทอันนี้ได้เป็นไข่ขาวนะเทลงข้าวคืออะไรอ่ะแล้วเขากากบาทห้ามล้างตรงเนี้ยให้เช็ดๆตรงนี้เหรอตูดเหรอครับไม่รู้ว่าอะไรตูดหรือเปล่าฮะแล้วก็ต้องใส่ถ่านว่าจะมีถ่านไหมมีถ่านปะไม่มีเงาเงาดูที่ถ่านมันใช้ก้อนอะไรพี่ส่วนแกะก่อนแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าอะไรยังไงเฮ้ยมันว้าวมากเลยอ่ะดูแล้วมันน่าสนใจมากดูแข็งแรงนะแล้วไข่วันนี้นะพอมันเป็นไข่ดิบใช่ไหมมันก็จะมีไข่ดิบยี่ห้อหนึ่งในประเทศซึ่งมันไม่มีเชื้อซัลโมเนลล่าน้องๆไปเซิร์ชเอาว่ายี่ห้ออะไรอะไรคือเชื้อซัลโมเนลล่ามันเป็นเชื้อที่ทำให้กินไข่ดิบแล้วท้องเสียไม่พูดพร่ำทำเพลงพี่เฟิร์นขอแกะมาเลยว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะนี่เขามีล็อกอะไรให้ด้วยอ่ะคืออะไรตรงเนี้ยเปิดขึ้นมาเปล่าไม่แล้วมันต้องมีตรงนี้มันต้องเปิดได้สิอ๋อนี่ใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปตรงนี้หรอมีอะไรแหลมๆอันนี้คือที่ดูจากภาพนะอันนี้ก็จะแยกไข่แดงกับไข่ขาวแล้วตัวนี้ก็อ๋ออันนี้ก็เป็นมอเตอร์เหรอนี่ต้องใส่ถ่านถ่านมาแล้วเนี่ยถ่านมาแล้วแล้วที่ไข่กุญแจเฮ้ยเดี๋ยวครับผมทำเป็นเดี๋ยวกดผิดเมื่อกี้กดผิดซึ่งคำเตือนนะครับน้องๆครับบางอย่างที่มีคมหรือใช้มอเตอร์นะครับผมอันตรายต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้ผู้ใหญ่แนะนำด้วยนะครับผมแล้วจะใส่ถ่านขนาดนี้เขาเรียกถ่านก้อนกลางก้อนกลางถ่านกลางก้อนใหญ่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อเพื่อมันจะได้ตีก้อนเมฆได้ไงเดี๋ยวลองซ้อมก่อนได้ไหมเขาบอกว่าทำแบบนี้หรออ๋อนี่ไงกดอย่างนี้หรออ๋อกดอย่างนี้กดแล้วไงฮะกดแล้วมันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าครับขอดูหน่อยเห็นไหมอ๋อเพื่อให้ไข่ลงไปไข่ลงไปตื่นเต้นว่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเอาใส่แล้วเหรอนี่ไงจะทำอะไรบอกก่อนนะครับจะดึงนี้ก่อนหนึ่งสองทำไมไม่เห็นมีอะไรก็กดเลยนะเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยออกมาแล้วเดี๋ยวอะไรของพี่เฟิร์นเนี่ยไหนอะไรอ่ะไข่แดงกับไข่ขาวมันแตกออกไปกันหมดเลยอ่ะไข่มันคุณภาพไม่ดีหรือเปล่ามันรวมตัวน่ะแต่ตอนก่อนเข้าไปแล้วจะทำไงอ่ะขอดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำใหม่เอาขอฟูลงกันหน่อยเอาเลยนะทำไข่เจียวเหรอฟังเสียงดิเฮ้ยมันคือเครื่องทำไข่เจียวก็ได้นะเอาจริงไข่เจียวก้อนเมฆเหรอเออแล้วลองเมนูใหม่ครับไข่เจียวก้อนเมฆครับไปมาคือกลายเป็นไข่เจียวก้อนเมฆไปเลยมันจะฟูมากนะพี่เฟิร์นจริงปะจริงจับมาหาเร็วพี่จอยพี่จอยจับมาหาเร็วพี่จอยเฮ้ยอยู่ดีก็ได้เครื่องทำไข่เจียวก้อนเมฆซะงั้นไข่เจียวก้อนเมฆไข่เจียวก้อนเมฆไข่เจียวก้อนเมฆเข้าใจ
จะถามไปถึงไหนมันฟูมากดูดิน่าจะได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วเพื่อนไปเถอะไปเถอะโอ้ไปนะครับเพื่อนทำไข่เจียวก้อนแม่ครับไปไปพี่อิงเราไปเราไปไปแอบดูไข่เลยไหมเปลือกไข่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้เหมือนกันนี่สภาพไข่มันเป็นอย่างนี้น้ำมันร้อนยังวะแล้วพี่อิงอ่ะตอนนี้ร้อนมากเลยเหงื่อแตกทั้งหน้าอ๋ออ้าวลงไปเถอะเฮ้ยมันเฮ้ยฟูมากอ่ะเฮ้ยเจียวก้อนเมฆเหรอเฮ้ยมันเลิศกว่าพี่อิงปกติเราตีไข่นะครับมันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งนะฮะอันนี้เขาแบบไม่สุดยอดเหลืองนะพี่เฟิร์นไฟแรงครับเฮ้ยเชื่อหรือยังครับเชื่อหรือยังครับผมชาตกูลมากกับพี่อิงกินจะบอกว่าอะไรหรอปะญี่ปุ่นอ่ะเขามาดูคลิปเขาคงงงเนาะเพราะว่าเขากินไข่แบบว่าสดจริงๆเพื่อนเพื่อนทำไข่เจียวไข่ฟูๆกันอ่ะแต่นี่เราเอามาทำไข่เจียวอ่ะโอเคครับเตรียมขึ้นได้เลยฮะโหถ้าเอาทอดกว่านี้กว่านานกว่านี้นะถ้าจะกรอบกว่านี้พี่อิงนี่แบบไม่ใส่อะไรเลยนะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่อะไรเลยนะครับโอ้มากรอบมากอร่อยกว่าปกติป่ะอร่อยวะไปไปลองทีมงานเราชิมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับน้องถามว่าทำไมใช้ช้อนเดียวกันไม่เราจะให้ไม่โดนปากอืมร้อนเอาไปต้องกินนะครับวันนี้พี่ภูมิไม่มาพี่ภูมิอดครับรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะไม่รู้เลยพี่เอาพี่กบพี่กบครับแล้วเดินเขาเป่าก่อนกบไปอย่างนู้นเอาคุยหรือเปล่าใช่แล้วแกคนที่ฟันเป็นไงครับมันก็เหมือนไข่เจียวแต่มันจะแบบว่าเหมือนแบบพอกัดเข้าไปอ่ะมันจะวงๆหน่อยมันเหมือนฮัลโหลไส้ได้อยู่ไหนเลือดเหรอให้เราแขกเป่าครับเป่าก่อนครับโอ้ยคืออะไรครับร้อนมาครับกล้องครับกำลังหนาวครับแต่ทั้งเส้นตาทั้งโหนกครับให้โอกาสเป่าครับโอ้เป่าที่เป่ากบเป่าแล้วอ๋อครับดีไหมครับยังอ๋อเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันจะเหลวๆหน่อยอ๋อพี่ก้อเขาชอบกินข้าวไข่เยิ้มอ๋อไข่แฉะไข่แฉะพี่ก้อเขาเหลวไว้หน่อยมันเหลวไว้หน่อยใช่ไหมต้องใส่แม็กกี้กำลังดีโอ้มันดูกับปกติครับถ้าอย่างนั้นเราขอทำเมนูที่ของเขาไหมอันนี้คือเรามั่วของเขาเนี่ยเราขอทำเมนูแบบเอาเมนูที่แท้จริงก่อนแท้จริงของเขาดูสิเนื่องจากเมื่อกี้เราทำผิดไปโดยเราได้กลายเป็นกินไข่เจียวแทนนะเรายังไม่ได้เมนูที่แท้จริงของเขาเลยอ่ะครั้งนี้ขอให้ไม่แตกนะปึ้มปึ้มเย้แตกหลุดมาทั้งยวงเลยค่ะแตกด้านนี้แล้วยังไงอ่ะแง่อีกอีกแล้วงั้นเราแตะเอาเฉพาะไข่ขาวได้ไหมอ่ะมันยังอยู่เนี่ยมันย้อยลงไปข้างล่างมาแล้วย้อยไปมาแล้วแม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 วอันนี้ไข่ใบที่3ของเราให้พิงทำให้พิงทำไหมพิงทำได้เหรอลองดูดิไม่ครับการเจาะไข่หรอไข่อะมันต้องลงมาด้วยนี่มันมาเฉพาะแค่นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวไข่แดงเฮ้ยไม่มันตามมาเอาไข่ขาวไปก่อนไม่ไข่แดงมันต้องลงมาข้างล่างแล้วแต่เรากลัวไงเฟิร์นกลัวอะไรแตกมีความสามารถในการแยกไข่ดีเลยนะเฮ้ยพี่ยิงเก่งอะควรจะต้องชมก่อนหน้านี้มี10ปีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่คืออะไรอ่ะเสียงมันดูแบบเครื่องบดไข่อ่ะเครื่องบดไข่มาดูดิขำอะไรเนี่ยพังเฮ้ยมันดูดีอ่ะพี่อิงจริงๆถ้าใส่น้ำมะนาวไปด้วยนะพี่เฟิร์นว่าแบบฟูกว่านี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่เขาเวลาเขาทำขนมไงทำเมอร์แรงอะไรเงี้ยเหมือนพอไข่มันหายหนืดอ่ะมันจะเริ่มได้ตีได้แรงขึ้นป่ะเอาให้ฟูฟ่องละอองฟิวเลยมันจะต้องเป็นฟูฟูแบบนี้เลยอ่ะเป็นก้อนเมฆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นก้อนเมฆอย่างนี้เลยอ่ะฟูยังโอ้ยฟูแล้วแล้วก็เอานี้ออกก่อนนะฮะนี่กบไปเลยปึ๊บนี่เห็นไหมมันยังฟูไม่เต็มที่นะนี่แหละได้แล้วมันฟูได้อีกนะเอาแล้วแล้วก็เอาไข่ปากของพ่อเอาน้องเอาเอาถุงไข่แดงเนี่ยลงเอาช้อนไอ้นี่ไปด้วยดิเกือบไปแล้วมันดูแบ
เฮ้ยชิมก่อนนะ อยากบอกก่อนอันนี้คือไข่ยี่ห้อที่กินดิบได้นะแต่พี่เฟิร์นจะขอชิมไข่ขาวมันดูดีมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาไกลกล้องมากเกินไปปะญี่ปุ่นเขากินเป็นเขากินกับข้าวเลยนะอร่อยอ่ะพี่อิงลองชิมไหมไม่เอาแล้วฮะไม่ลองชิมดูสิไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวท้องไม่ดีคือที่พี่อิงกลัวเพราะว่าพี่อิงเป็นคนที่ท้องเดินอยู่แล้วมันไม่มีกลิ่นคาวไข่เลยนะแล้วมันก็ดูแบบดึบๆแบบมันแบบฟองๆอ่ะจริงๆเราเอาส่วนตรงเนี้ยที่เหลือเนี่ยไปตีได้อีกนะเนี่ยน้ำใช่ไหมฮะไข่ยังตีได้ไม่ฟูเพราะนี่มันอยู่ก้นๆเนี่ยตีได้ฟูมากกว่านี้อีกก็ถือว่าสำเร็จแล้วแหละถือว่าเย้สำเร็จด้วยฝีมือพี่อิงในการตอกไข่นะคะโหวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากหาซื้อนะนี้พี่เฟิร์นซื้อได้ที่ญี่ปุ่นนะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ลองไปซื้อทำกินดูนี้พี่เฟิร์นไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายจ้าเนื้อมันอร่อยนะเนี่ยดูดิโอ้